ช่องนัชชาฮิลเป็นช่องเกี่ยวกับสุขภาพและความงามสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ใครที่เพิ่งจะมาดูคลิปนัดคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะชื่อนัดนะคะเป็นเจ้าของช่องนัดนัชชาฮิลค่ะวันนี้นัดก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเกี่ยวกับเรื่องความงามอีกนะคะวันนี้นัดจะมาพูดถึงเรื่องจะมาทำมาร์คคอค่ะทุกคนมาร์คคอทำไมเราถึงต้องมาร์คคอเพราะว่าหน้าเราสวยแล้วนะคะเราก็อยากให้คอของเรานั้นสวยเหมือนกับหน้าของเราด้วยจริงไหมคะถ้าเกิดว่าหน้าเราสวยแต่คอเรายับเยินนะคะมันก็ไปกันไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเราจะต้องให้หน้ากับคอของเรานะคะสวยไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะนัดเตรียม3วัตถุดิบนะคะที่จะนำมาใช้เป็นมาร์คคอนางเอกของนัด3อย่างในวันนี้ก็คืออย่างแรกก็เป็นน้องใหม่นะคะให้เกียรติน้องใหม่ก่อนเลยนะคะก็คือเป็นขมิ้นนะคะขมิ้นเหลืองอ่อนของเราอย่างที่2ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะเพื่อนๆอย่างที่3ก็เป็นนางเอกตลอดกาลของนัดเลยนะคะก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะตบมือต้อนรับทั้ง3นางนะคะที่จะมาทำให้เราทุกคนได้สวยได้หล่อไปพร้อมๆกันนะคะสูตรนี้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเดี๋ยวผู้ชายนะคะเดี๋ยวท่านชายจะแบบว่าน้อยใจเนอะทำแต่ความสวยความงามนะคะผู้ชายก็สามารถที่จะทำความงามได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการนะคะพิธีการ การผสมทุกอย่างเพื่อที่จะออกมาเป็นมาร์กนะคะนัดขอเราสรรพคุณของแต่ละนางให้ฟังก่อนนะคะว่าแต่ละนางเนี่ยมีสรรพคุณยังไงนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงน้องใหม่ก็คือน้องขมิ้นนั่นเองนะคะน้องขมิ้นของเราเนี่ยก็มีสรรพคุณช่วยทำให้ผิวพรรณนั้นนุ่มนวลผุดพองและผิวเนียนพร้อมทั้งยังช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าน้องใหม่ของเราเนี่ยก็มาแรงแซงโค้งเหมือนกันนะคะสรรพคุณของเขาเรามาดูสรรพคุณตัวที่2ของน้ำผึ้งเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นเคยกับน้ำผึ้งนะคะพอนัดก็ทำน้ำผึ้งไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะคะที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นัดก็จะบอกให้ฟังอีกรอบนึงนะคะว่าน้ำผึ้งนั้นมีสรรพคุณบำรุงผิวพรรณให้กระจ่างใสและทำให้ผิวกระจ่างใสนั่นเองนะคะน้ำผึ้งความจริงเนี่ยมีสรรพคุณหลายอย่างนะคะก็ขอยกสั้นๆเพียงแค่2ข้อนะคะและนางเอกตลอดการของนัดก็คือว่านหางจระเข้นะคะสรรพคุณก็มากมายเลยค่ะทุกเอกในวันนี้ก็ขอยกในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะเห็นไหมคะว่า3นางเนี่ยสรรพคุณแต่ละอย่างเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะแล้วเอา3นางมารวมกันนะคะก็จะดีมากเลยนะคะเพื่อนๆก็คือจะให้สรรพคุณที่ดีต่อผิวของเรานั่นเองมาค่ะรู้สรรพคุณกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาดูวิธีทำกันค่ะว่าเราจะทำมาคอยังไงนะคะด้วยส่วนผสมแค่3อย่างเท่านั้นเองตามนัดมาดูค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะนัดใช้2ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เป็นขมิ้นของเรานะคะนัดใช้1ช้อนชาค่ะส่วนน้ำผึ้งนะคะนัดใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะส่วนผสมทุกอย่างเราไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องใส่เป๊ะๆนะคะถ้าเกิดว่ามันดูแล้วเนี่ยเราสมควรจะเติมอะไรเพิ่มไปนะคะเราก็เติมเพิ่มไปได้นะคะโดยเฉพาะขมิ้นนะคะถ้าเกิดว่ามันยังเหลืองไม่พอเราก็เติมขมิ้นเข้าไปได้นะคะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวนะจะผสมให้ดูค่ะมาค่ะเรามาผสมกันเลยนะคะนัดขอเริ่มด้วยการนำเอาผงขมิ้นเทลงไปก่อนเลยนะคะก็เทขมิ้นลงไปนะคะแล้วก็นัดก็จะผสมให้เข้ากับเจลว่านหางจระเข้ก่อนนะคะ
เสร็จแล้วนัทจะใส่น้ำผึ้งเลยนะคะเพื่อนๆใส่น้ำผึ้งเห็นไหมลองใส่ไป1ช้อนชาก่อนก็ได้นะคะว่าผสมออกมาแล้วเป็นยังไงค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาคอกันค่ะตอนนี้นัทก็จะใช้มาคอนะคะใครมีแปรงใช้แปรงได้นะนัทมีแปรงค่ะแต่นัทไม่อยากใช้แปรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลืองขมิ้นแล้วมันจะล้างออกค่อนข้างที่จะยากนัทก็ใช้เป็นสำลีนะคะแล้วเราก็เนี่ยค่ะมาขึ้นไปนะคะทาสามารถทาข้างล่างได้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ทาได้เลยหอมขมิ้นมากเราสามารถทาได้ทั้งเวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะวันนี้นัทไม่สะดวกที่จะทาให้ดูนะคะสามารถที่จะทาได้เลยนะคะแต่ว่านัทจะทาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆทาขมิ้นแปะเอาไว้เลยนะคะแปะเอาไว้เลยนะคะทำเลยนะคะถ้าใครไม่สะดวกก็ทาเฉยๆนะคะแล้วก็ให้มันแห้งแล้วก็เอาไว้15นาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกแล้วก็สามารถบำรุงผิวได้เหมือนเดิมเลยค่ะลงเซรั่มลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ได้เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะก็ทาแล้วมีความรู้สึกว่าตึงดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบนี้ก็เอาไว้ให้แห้งไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยล้างคือค่อยดึงมันออกมานะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้เลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่คลิปนี้นัทไม่ได้ทำการล้างออกให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเวลามีจำกัดค่ะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่มาคอแล้วใช้วัตถุดิบที่แตกต่างไปจากนั้นแล้วได้ผลนะคะทำให้คอของเพื่อนๆนั้นดูสวยนะคะดูเต่งตึงดูกระจ่างใสและชุ่มชื้นนะคะก็เอามาแชร์ให้กับนัทได้ฟังด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วเห็นว่าคลิปนัทมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆช่วยกดติดตามนัทและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของนัทที่จะลงต่อไปด้วยนะคะสำหรับ FC เก่าเพื่อนเก่าของนัทนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้นัทด้วยค่ะและขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาชมคลิปนี้อย่าลืมนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามให้นัทด้วยนะคะขอบคุณค่ะ